สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวของหนังกางแปลงมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับวันนี้ไปไกลหน่อยนะครับขึ้นไปที่เหนือของประเทศไทยนะครับซึ่งทางเขตนี้หนังกางแปลงตอนนี้ก็เริ่มจะหาชมได้ยากนะแต่ก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ยังรับจัดฉายอยู่เป็นระบบฟิล์มนะครับหน่วยนี้ก็คือแจ็คพอตฟิล์มภาพยนตร์นะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับสำหรับแจ็คพอตฟิล์มภาพยนตร์นั้นตอนนี้ก็ยังรับจัดฉายอยู่นะครับเป็นระบบฟิล์มอย่างเดียวนะครับดีต้นยังไม่มีนะครับเท่าที่เราได้ดูในเพจของแจ็คพอตฟิล์มเองนะครับสำหรับภาพสวยๆแล้วก็คลิปบางส่วนนี้ก็ขอบคุณทางเพจแจ็คพอตฟิล์มด้วยนะครับที่เราได้นำมารวบรวมเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับนอกจากนี้แจ็คพอตฟิล์มไม่ใช่มีแต่หนังกลางแปลงอย่างเดียวนะครับก็ยังมีเครื่องเล่นเด็กครับพวกสไลเดอร์ไฟประดับแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆนะครับไปคอยต้อนรับเจ้าภาพกันเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนๆหนังกลางแปลงที่อยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดน่านเองนะครับอยากจะสัมผัสระบบฟิล์มภาพชัดๆจำเจ็มก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามแจ็คพอตฟิล์มได้เลยนะครับทางช่องเราก็ได้ทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับในหน้างานปีนี้แจ็คพอตฟิล์มก็ได้มีหนังระบบฟิล์มนะครับไปคอยต้อนรับเจ้าภาพกันเป็นร้อยๆเรื่องครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับการแนะนำในหนังเพลงวันนี้ก็คงจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ